หลายๆพื้นที่ก็ประสบปัญหาภัยแล้งนะครับพี่น้องเกษตรกรกองหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งหาน้ําสําหรับการให้การเกษตรครับเช่นเดียวกับทางจังหวัดขอนแก่นพี่น้องเกษตรกรตําบลทุ่งชมพูอําเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นได้ปรับตัวสู่กับสถานการณ์ภัยแล้งโดยการขุดบ่อบาดาลเหตุการณ์เกษตรโดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาซอยบริการจัดการน้ําเพื่อใส่น้ําต้นทุนที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและมีท้องถิ่นแต่มีการจัดตั้งบริหารการใส่น้ํานับเป็นพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งติดตามได้จากคุณนันท์แสนตุ้มแสนตุ้มครับพื้นที่อําเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นถือได้ว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งซ้ําซากค่ะโดยเฉพาะปีนี้แล้งหนักมากเลยทีเดียวค่ะแต่เกษตรกรที่นี่ก็ยังสามารถทําการเกษตรได้ด้วยน้ําจากบ่อบาดาลที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐค่ะแปลงพืชผักของเกษตรกรบ้านดอนดู่ตำบลทุ่งชมพูอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นที่กำลังออกผลผลิตงอกงามได้น้ำจากการขุดเจาะบ่อบาดาลนำน้ำใต้ดินมาใช้พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากบ่อหรือน้ำบาดาลทำให้มีน้ำรดพืชผักตลอดทั้งปีเช่นเดียวกับแปลงพริกของเกษตรกรบ้านทุ่งชมพูที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำจากบ่อพักมารดพริกด้วยระบบน้ำหยดออกผลผลิตสามารถเก็บไปขายได้แล้วก็ดีขึ้นจ้ะดีขึ้นจากสิคือแรงกับบ่อแรงจ้ะเพราะว่าก็คือแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังได้เสียค่าไฟอยู่เนาะซอยจากเสมอดีตำบลทุ่งชมพูมี8หมู่บ้านแม้ว่าใน5หมู่บ้านจะมีพื้นที่ติดเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งปีนี้แล้งหนักเขื่อนมีน้ำน้อยต้องนำน้ำก้นอ่างมาใช้แต่ก็ไม่กระทบพื้นที่เพราะได้รับการส่งเสริมให้ขุดเจาะบ่อบาดาลรับมือภัยแล้งด้วยความลึกเฉลี่ยเพียง40เมตรขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่6ได้เข้าช่วยขุดบ่อบาดาลและติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์300วัตต์ให้เกษตรกรแล้วกว่า60ชุดโดยมีอบต.ทุ่งชมพูเป็นตัวกลางในการช่วยบำรุงรักษาโชคดีของพื้นที่ทุ่งชมพูมันโชคดีในเรื่องของระบบน้ำใต้ดินซึ่งค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่ลึกจนเกินไปมันสามารถดึงมาใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรนะครับใช้น้ำน้อยได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่ขาดก็จะเป็นในเรื่องของพวกชุดอุปกรณ์ที่เป็นโซลาร์เซลล์ซึ่งสามารถสูบน้ำในน้ำลึกครับเป็นนะครับที่เขาเรียกว่าซัมเมอร์ของชุดโซลาร์เซลล์ถ้ามาเสริมตรงนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรนะครับเพราะพื้นที่ทุ่งชมพูเนี่ยเฉพาะบ่อบาดาลที่เกษตรกรขุดเองนะครับทั้งขอจากหน่วยราชการด้วยขุดเองด้วยทั้งจากของโรงงานน้ำตาลที่มาขุดเสริมสำหรับชาวบ้านที่ปลูกอ้อยเนี่ยก็ประมาณเกือบ200บ่อนะครับที่ใช้ประโยชน์ด้วยทั่วพื้นที่นะครับจากตำบลเล็กๆที่มีพื้นที่ติดเขื่อนอุบลรัตน์แต่ไม่สามารถนำน้ำจากเขื่อนมาใช้ได้สมัยก่อนเกษตรกรต้องหาเช่าที่ดินที่ใกล้แหล่งน้ำทำการเกษตรแต่ปัจจุบันมีน้ำบาดาลทำให้ไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนขณะนี้ชาวบ้านรวมกันขุดน้ำบาดาลแก้แล้งประมาณ100กว่าครัวเรือนแล้วหลังจากที่ได้ใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นยังไงบ้างคะก็ที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นแต่ก่อนแล้งเพราะว่ามันไม่มีน้ำปีนี้ฝนก็ขาดช่วงทิ้งช่วงนานฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนช่วงกันยาตุลาแล้วลงทุนซื้อแผงโซลาร์เซลล์เพื่อจะเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดละการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีน้ำปลูกผักตลอดทั้งปีและยังไม่เสียค่าพลังงานในการสูบน้ำนับเป็นพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนการนำน้ำใต้ดินมาใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งในปีที่น้ำท่าเหลือน้อยถือเป็นหนึ่งในหลายวิธีที่ทางรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรค่ะกับขอบคุณคุณนันทพัฒน์แสนตุ่มที่เอาเรื่องนี้มาฝากกันนะครับ